เที่ยวงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2561ภายใต้ชื่องานฮีตศรัทธาราชธานีแห่งเทียนระหว่างวันที่23ถึง28กรกฎาคม2561ณบริเวณทุ่งศรีเมืองวันที่23ถึงวันที่28กิจกรรมถนนสายเทียนสายธรรมณหน้าศาลหลักเมืองวันที่27คืนรวมเทียนพรรษาทุกประเภทและแห่เทียนประกอบแสงสีเสียงภาคกลางคืนขวัญเมืองชื่นสุขีที่ศรีวนาลัยมุมถ่ายภาพสวยๆและการจำหน่ายสินค้าโอท็อปอุบลราชธานีณบริเวณสนามศาลากลางหลังเก่าการศิลปะเทียนนานาชาติณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลจากศิลปินชาวต่างประเทศและศิลปินไทยแนะนำให้ไปดูตอนกลางวันค่ะมีศิลปินต่างชาติกับเด็กๆนักเรียนนักศึกษาจากอาชีวศึกษาอุบลราชธานีมาช่วยการสร้างสรรค์งานศิลปะจากเทียนได้มีกิจกรรมเพิ่มเติมคืออุโมงค์เทียนณท่าวัดหลวงตรงนี้ชมขบวนเทียนพรรษาที่งดงามและยิ่งใหญ่มี5จุดการแสดงและแห่เทียนประกอบแสงสีเสียงภาคกลางคืน